ช่วงคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปคริปโตกอสซิปเราไปอัปเดตข้อมูลเรื่องราวคริปโตกันก่อนกับท่านคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินะคะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะครับสวัสดีครับพี่มอและคุณผู้ชมครับไปได้บ้างไปดูราคาคริปโตกันเลยค่ะครับก็ขออนุญาตสรุปภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีเช้านี้นะครับเช้านี้เนี่ยขออนุญาตเปิดจาก Coin Market Cap นะครับจะได้เห็นภาพรวมของตลาดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับเหรียญอันดับ1ของโลกนะครับอย่าง Bitcoin นะครับเช้านี้บวกขึ้นมา 13.6% ครับผมตอนนี้ Bitcoin นะครับก็สามารถปิดเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 43,000 ดอลลาร์สหรัฐไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นักลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับก็อาจจะมีการดีใจขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับผมว่ามันยังไม่ได้ร่วงลงไปนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยในเรื่องของสงครามนะครับการประกาศต่างๆเนี่ยจะมีมาตรการยังไงบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับราคามันได้บวกขึ้นมาแล้วนะครับตามมาด้วยอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมตอนนี้อยู่ที่ 2,900 ดอลลาร์สหรัฐครับก็บวกขึ้นมา 10% ครับเตเตอร์สหรัฐนะครับ USDT ดาบก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเราจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเป็นแบบไทยนะฮะตามมาด้วย Binance นะครับผม Binance ตอนนี้อยู่ที่390ดอลลาร์สหรัฐครับบวกขึ้นมา 8% กว่าๆครับUSDT Coin ครับตอนนี้อยู่ที่ 0.99 ดอลลาร์สหรัฐในระบบก็ต่ำกว่า1ดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อยนะครับสำหรับ Stable Coin ของ Coinbase XRP ครับ XRP ตอนนี้อยู่ที่ 0.76 ดอลลาร์สหรัฐครับก็เป็นการปรับตัวขึ้นมา 6%ส่วนนี้ครับเรามีเหรียญขึ้นมาอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมสามารถแซงหน้า Cardano ขึ้นมาได้ครับเป็นลูน่าครับผมลูน่านะครับก็เป็นเหรียญชื่อว่าเทอร่านะครับผมตอนนี้เนี่ยก็บวกขึ้นมา 21% นะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 88.7 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วน Cardano หรือ ADA ของเรานะครับก็ตกอันดับลงไปนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นอันดับ8ของโลกไปเลยก็อยู่ที่ 0.96 ดอลลาร์สหรัฐนะครับบวกขึ้นมา 10% นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังต่ำกว่า1ดอลลาร์นะฮะก็ดูกันไปนะครับเพราะว่า Cardano ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็แซวกันนะครับว่าเป็น stable coin นะครับที่ราคาอยู่แถวๆ1ดอลลาร์มาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ Solana ครับ Solana ตอนนี้ก็บวกขึ้นมา 10.9% ครับโดยราคาของ Solana ก็อยู่ที่ 96.8 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับส่วนตลาดไทยนะครับตลาดไทยเช้านี้นะครับก็บวกขึ้นมาเช่นกันครับ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่1,477,000บาทครับบวกขึ้นมา 12% นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาทนะครับผมวันนี้ก็ได้เห็นสีเขียวกันอีกครั้งนะครับตามมาด้วยกาล่าครับกาล่าตอนนี้อยู่ที่ 8.51 สตางค์ก็บวกขึ้นมา 12% เช่นกันอีเธอเรียมนะครับผมตอนนี้บวกขึ้นมา 8% นะครับราคาอยู่ที่ 94,700 บาท USDT ครับก็มีการย่อลงมาต่ำกว่า33บาทนะครับตอนนี้ USDT อยู่ที่ 32.58 สตางค์แล้วก็เหรียญครับฮะเหรียญครับบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับบวกเพียง 2% เท่านั้นครับตอนนี้อยู่ที่ 291.89 สตางค์นะครับผมก็ตอนนี้นะครับอาจจะมีสาเหตุหลักๆนะครับที่เป็นแรงผลักดันทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันนะฮะทางรัฐบาลยูเครนนะครับหลังจากที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อวานนะครับว่าทางรัฐบาลยูเครนเนี่ยได้ออกมารับบริจาคนะครับด้วยสกุลเงินดิจิทัลนะครับอย่างบิตคอยนะครับอีเธอเรียมแล้วก็ USDT นะครับผมซึ่งทำให้ตอนนี้นะครับผู้คนทั้งโลกเนี่ยแห่กันบริจาคด้วยเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับโดยมูลค่าตอนนี้นะครับใกล้แตะ30ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 27.2 ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าปัจจุบันนี้ครับทางรัฐบาลยูเครนเนี่ยได้ระงับการใช้เงินของประชาชนนะครับผมทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถถอนเงินของตัวเองออกมาจากระบบธนาคารได้นะครับซึ่งทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินนะครับผมทำให้ตอนนี้นะครับผู้คนทั้งโลกเนี่ยต้องออกมาบริจาคเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นการโอนเงินทำการทำธุรกรรมที่รวดเร็วที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งบทวิเคราะห์จากบล็อกเชนอย่างอีลิปติกส์นะครับก็ระบุเลยนะครับว่ารัฐบาลยูเครนนะครับแล้วก็ Comeback Alive หรือ NGO ที่เป็นหน่วยงานเอกชนของทางยูเครนเนี่ยได้ระดมทุนมูลค่ากว่า 17.2 ล้านดอลลาร์นะครับในรูปแบบการบริจาคคริปโตนะครับผมซึ่งส่งผลให้ทาง Binance เนี่ยนะครับก็ได้มีการออกมาขยับตามเช่นเดียวกันนะครับผมคือล่าสุดนะครับCC นะ CEO ของ Binance นะครับ Binance เนี่ย
พลตฟอร์มด้านการเทรดคริปโตอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ออกมากล่าวแล้วนะครับว่าได้บริจาคเงิน10ล้านดอลลาร์นะครับได้จากโครงการริเริ่มด้านมนุษยธรรมนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทางด้านการสนับสนุนทางทหารนะครับผมแล้วก็ด้านมนุษยธรรมนะครับทั้งองค์กรของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐเลยนะครับผมก็จะเป็นการช่วยประเทศยูเครนนี้นะครับซึ่งทางก่อนหน้านี้เนี่ยวาทริกบูตรินผู้ก่อตั้งอีเธเรียมนะครับก็เป็นคนที่ได้บริจาคในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านมนุษยธรรมอีกหลายๆหน่วยงานด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับการบริจาคของBinanceนะครับก็ตามที่รัฐบาลยูเครนได้ออกมารับเลยนะครับว่าการบริจาคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น Bitcoin Ethereum แล้วก็ USDT นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าการบริจาคครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าการใช้เงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยโอนเงินข้ามพรมแดนนะครับมันรวดเร็วอย่างยิ่งเลยนะครับผมซึ่งทำให้สถาบันการเงินอย่างธนาคารตอนนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับผมซึ่งการบริจาคจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการบริจาคเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียเนี่ยจะดำเนินการที่จะบุกรุกยูเครนแล้วนะครับซึ่งการบริจาคตอนแรกเนี่ยนะครับนำโดยกลุ่มอาสาสมัครชาวยูเครนแล้วก็กลุ่มแฮกเกอร์นะครับที่เป็นแนวหน้าในการประณามการกระทำของรัสเซียนะครับซึ่งองค์กรที่ได้รับการบริจาคเงินนะครับก็เป็นองค์กรอย่าง Comeback Alive หรือ NGO นะครับซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของยูเครนที่สนับสนุนกองทัพของประเทศนะครับผมซึ่งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบัญชี Patreon ของ NGO เนี่ยก็ถูกระงับไปนะครับผมเนื่องจากในเรื่องของสงครามนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญนึงครับเป็นโทเค็นที่รันบน Ethereum นะครับผมชื่อว่า Help Ukraine Token นะครับก็ได้บริจาคEthereum หรือ ETH นะครับผมให้กับกองทุนสนับสนุนอธิปไตยของยูเครนเพื่อสนับสนุนองค์การกุศลหลายแห่งในประเทศนะครับผมซึ่งทาง Elliptic นะครับแพลตฟอร์มด้านการวิเคราะห์บล็อกเชนนะครับก็ยังเตือนนะครับว่านักต้มตุ๋นเนี่ยนะครับกำลังฉวยโอกาสจากสถานการณ์ตัวนี้ด้วยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าก็จะมีนักต้มตุ๋นนะครับที่หลอกนะครับผมว่าจะเอาเงินเนี่ยไปบริจาคให้กับยูเครนนะครับแล้วก็หลอกให้นักลงทุนเนี่ยโอนเงินไปนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับผมก็ไปเช็คเลข address กันได้นะครับว่ารัฐบาลยูเครนเนี่ยออกมารับเป็นเลข address อะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับก็รัฐBinance ก็ยังมีการร่วมคว่ำบาตรรัสเซียด้วยนะครับหลังจากที่บริจาคเงิน10ล้านดอลลาร์กับประชาชนชาวยูเครนไปนะครับผมคือล่าสุดเนี่ยครับทาง Binance เนี่ยก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าเราได้รวบรวมคณะทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกโดยเฉพาะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการความบาปที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะและก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จะเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะดำเนินการความบาปกับพวกเขาหรือรัสเซียนะครับในขณะที่ลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมซึ่งทาง Binance นะครับก็กล่าวยืนยันนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยจะปิดบัญชีของคนรัสเซียเฉพาะชื่อที่โดนความบาปเท่านั้นและก็จะไม่แบนบัญชีของผู้ใช้งานในประเทศรัสเซียโดยไร้เหตุผลนะครับแน่นอนครับว่าภาษีตราประชาชนคนธรรมดานะครับที่ไม่ดูอินุอิเน่นะครับ Binance ก็จะไม่ไปแตะการเงินของพวกเขานะครับผมถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นผู้ใช้งานของ Binance นะครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะซึ่งก็เป็นความคิดเป็นการกระทำหลังจากที่ทางรองประธานาธิบดียูเครนหรือรัฐมนตรีดิจิทัลของยูเครนนะครับได้มีการออกมาเรียกร้องให้ Binance แล้วก็กระดานเทรดคริปโตทั่วโลกเนี่ยมีการแบนผู้ใช้งานคริปโตของรัสเซียทุกๆคนนะครับผมแต่แบรนด์นั้นเนี่ยก็มองนะครับว่าคริปโตเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือสำหรับให้อิสรภาพทางการเงินของผู้คนทั้งโลกนะครับผมซึ่งการแบนผู้ใช้งานคริปโตโดยไร้เหตุผลนะครับจะขัดแย้งกับจุดประสงค์ในการเกิดขึ้นมาของคริปโตนั่นเองนะครับผมซึ่งทางรัฐบาลแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับก็ได้ดำเนินนโยบายยับยั้งนะครับผมผ่านการคว่ำบาตรนะครับทางธนาคารของรัสเซียไปแล้วนะครับหลังจากที่ได้รายงานไปเมื่อวานนะครับที่ตัดตัวรัสเซียนะครับออกจากระบบธนาคารระดับโลกอย่าง SWIFT นั่นเองนะครับซึ่งทำให้ตอนนี้นะครับผมก็รัฐบาลรัสเซียนะครับหน่วยการเงินของรัสเซียเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่าโอ้โหลดลงมาเลยนะครับโดยเฉพาะค่าเงินรูเบิลนะครับค่าเงินท้องถิ่นของรัสเซียเนี่ยลดลงมา 30% เลยครับถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าไม่แน่นะครับหรือว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะหนีการคว่ำบาตรเพื่อที่จะมาใช้คริปโตเคอเรนซีก็เป็นได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะส่งผลลบไปอีกนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่ารัสเซียเนี่ยเข้ามาใช้คริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะทำให้ผู้คนทั้งโลกหรือรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีการที่จะทำลายอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีไปนะฮะซึ่ง
หลังจากที่รัสเซียนะครับผมก็ค่าเงินของเขาเนี่ยนะครับลดลงร่วงระดับต่ำสุดเป็นที่เรียบร้อยเป็นประวัติการแล้วนะครับผมจากการลงโทษจากชาติตะวันตกนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมาตรการตอนนี้เนี่ยก็มีการมาตรการเกิดขึ้นนะครับจากคนที่ชื่อว่านิโคลายอาริฟายส์นะครับผมรองผู้ว่าการรัฐดูมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเงินทุนที่ชาวรัสเซียวางไว้นะครับจะถูกนำไปใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหม่นี้นะครับผมซึ่งทางรองผู้ว่าการคนนี้นะครับก็บอกนะครับเลยบอกนะครับว่าหากพวกเขาเนี่ยปิดกั้นเงินทุนทั้งหมดที่อยู่ต่างประเทศนะรัฐบาลก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยึดเงินฝากทั้งหมดของประชากรซึ่งมีประมาณ60ล้านล้านรูเบิลทั้งหมดนี้เพื่อควบคุมสถานการณ์ตัวนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าในแง่ของทองคำแล้วก็สกุลเงินต่างประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยรัสเซียมีเงินสำรองประมาณ 6.4 แสนล้านดอลลาร์นอกประเทศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังคงมีเงิน14ล้านล้านรูเบิลหรือประมาณ 1.58 แสนล้านดอลลาร์และเม็ดเงินจากผู้มีอำนาจอีก 4.7 แสนล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีธนาคารต่างประเทศนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินทุนพวกนี้นะครับก็ได้ถูกระงับไปแล้วนะครับผมซึ่งรัสเซียนะครับก็ตั้งเป้าที่จะใช้เงินสดเนี่ยเพื่อจะกำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่กับพลเมืองของตนเองนะครับก็ประชาชนนะครับก็มีการถามนะครับคืออันนี้ก็เป็นนักข่าวนะครับก็มีการถามไปนะครับว่าถ้าประชาชนเนี่ยถามว่าจะคืนเงินจำนวนนี้ให้กับประชาชนหรือไม่นะครับเขาก็ตอบนะครับว่า5ชั่วอายุคนนะครับจะจนกว่ารัฐบาลรัสเซียเนี่ยจะชำระให้นะครับผมซึ่งโอ้โหเมื่อถึงเวลานั้นครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะกลืนกินสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่ารัสเซียเนี่ยก็เป็นมีความเป็นไปได้สูงในการที่จะใช้คริปโตเคอเรนซีในการมีการคว่ำบาตรของตัวเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับผมประชาชนนะครับในประเทศรัสเซียเนี่ยได้แห่กันซื้อบิตคอยน์ครับผมซึ่งวอลุ่มการซื้อขายบิตคอยน์ในรัสเซียเนี่ยแต่ระดับสูงสุดในรอบ9เดือนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ธนาคารรัสเซียเขาก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 20% ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมประชาชนชาวรัสเซียเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่าห่วงในเรื่องของเสรีภาพทางการเงินของตัวเองนะครับรัฐบาลจะมาเอาเงินของฉันทำไมล่ะก็ซื้อบิตคอยน์ไปเลยสินะครับผมประชาชนตอนรัสเซียตอนนี้เนี่ยก็แห่กันนะครับผมซื้อบิตคอยน์กันไปแล้วนะครับเพื่อที่จะปกป้องเงินเก็บของตัวเองนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับว่าจะใช้เงินยังไงนะครับ FTX ครับก็เป็นแพลตฟอร์มด้านการเทรดคริปโตเคอเรนซีระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับผมล่าสุดใน FTX ก็ได้มีการออกมาประกาศบน Twitter ของตัวเองนะครับผมว่ามีการบริจาคเงินแก่ชาวยูเครนนะครับแต่ว่าเป็นการบริจาคเงินแก่ชาวยูเครนที่เป็นผู้ใช้งานบน FTX นะครับผมโดยจะให้เงินจำนวน25 ดอลลาร์แก่ชาวยูเครนทุกคนที่ใช้งานบนแพลตฟอร์ม FTX นะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางยูเครนนะครับระงับสกุลเงินของประเทศไปแล้วนะครับผมทำให้ทางชาวยูเครนเนี่ยไม่มีเงินใช้นะฮะตอนนี้เนี่ยผู้คนทั้งโลกก็แห่กันมาบริจาคด้วยคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมปิดท้ายวันนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องของสงครามนะครับก็ทางประเทศเกาหลีใต้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่บุกเบิกในเรื่องของเมตาเวิร์สอยู่นะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับกระทรวง ICT วิทยาศาสตร์และการวางแผนในอนาคตของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีการออกมาคำมั่นสัญญานะครับว่าจะลงทุนเงินทั้งหมด 223.7 พันล้านวอนนะครับหรือราวๆ 6,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศเมตาเวิร์สนะครับที่จะครอบคลุมนะครับแล้วก็รองรับการเติบโตของเนื้อหาในเรื่องของดิจิทัลแล้วก็การเติบโตขององค์กรภายในประเทศนะครับผมซึ่งทางกระทรวงได้เขียนในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับว่าเงินทุนนี่นะครับจะถูกนำไปใช้ในการสร้างสิ่งที่เป็นระบบ Metaverse ที่จะครอบคลุมทุกอย่างในชื่อ Expanded Virtual World นะครับผมซึ่งหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยครับจะตั้งใจใช้ Metaverse นะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมเสมือนจริงของเมืองการศึกษาแล้วก็สื่อนะครับผมซึ่งผู้สร้างเนื้อหานะครับจะได้รับการสนับสนุนในหลายๆด้านเลยเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้มีความสามารถที่เหมาะสมนะครับมาช่วยในการสร้างแพลตฟอร์มโดยทางกระทรวงได้กล่าวว่าจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นไปที่ชุมชนการประกวดนักพัฒนาเมตาเวิร์สแล้วก็แฮกเกอร์ทอนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเกาหลีนี่ก็ยังห้ามเผยแพร่เกม NFT แล้วก็ห้ามในการออกโทเค็นอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกอสซิปวันนี้ครับ
ก็ขอบคุณมากเลยเอ็ดเวิร์ดนะฮะก็บริจาคให้กับยูเครนยังยังครับก็ตอนนี้นะครับตัวผมก็ยังรออยู่ก็เดี๋ยวกำลังดูอยู่ครับว่าอาจจะต้องมีการเริ่มบริจาคแล้วนะครับเพราะว่าก็อยากจะช่วยเพื่อนชาวโลกเหมือนกันนะครับโอ้โหค่ะค่ะเพื่อนชาวโลกนะฮะก็ว่ากันแต่กรณีที่แบนคริปโตก็วงการคริปโตไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าถือคริปโตห้ามมาแทรกแซงถูกไหมใช่ครับก็อย่างที่ CC นะครับ CEO ของ Binance ก็บอกนะครับว่าคือปกติแล้วเนี่ยชาวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงในเรื่องของการเก็งกำไรครับเราตัดเรื่องการเก็งกำไรออกไปก่อนถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวพื้นฐานของมันอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาชื่นชอบในความเป็นอิสระของทางการเงินของตัวเองอยู่แล้วเขาไม่ต้องการระบบตัวกลางที่มีใครเข้ามาแทรกแซงนะครับซึ่งถ้าสมมติว่า CC เนี่ยไประงับการใช้งานของผู้ใช้ชาวรัสเซียทุกคนนะครับผมที่ใช้งานเป็น Binance เนี่ยมันก็ค่อนข้างขัดต่อวัตถุประสงค์นะครับของทาง Binance ครับแต่ว่า CC ก็กล่าวไว้ครับว่าจะระงับการใช้งานของผู้ที่มีรายชื่อในการคว่ำบาตรของทางสหภาพยุโรปนั่นเองครับได้ค่ะเอ็ดเวิร์ดก็มันก็ย้อนแย้งกันหลากหลายเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะฮะแต่ก็เลือกในทางที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณค่ะครับผมครับพี่มอลคุณชมครับสวัสดีครับ ช่วง Crypto Gossip Crypto Gossip Crypto Gossip